เรื่องเรากันไม่ต่อสัญญาตัดสินใจที่จะเป็นอิสระที่ไปที่มาเป็นยังไงก็จริงๆก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจังหวะที่หมดสัญญาพอดีแล้วเต้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็โตแล้วแล้วก็อยากจะรับงานที่หลากหลายขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยคุยกันว่าแบบเฮ้ยอาจจะขอดูแลตัวเองอาจจะขอดูเลือกงานมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าในบางพาร์ทที่ยังดูด้วยกันอยู่ก็ให้ช่วยกันดูเหมือนเดิมอะไรเงี้ยตัดสินใจนานไหมครับก่อนเราจะแบบเออโอเคก็นานเหมือนกันเพราะจริงๆก็อยู่ด้วยกันมานานเลยครับแล้วก็มาคิดแล้วรู้สึกว่าเอ้ยบางทีเราอยากจะรับงานที่มันท้าทายขึ้นหลากหลายขึ้นแล้วก็ตัวเต้เองก็มีร้านอาหารที่กำลังจะขยายด้วยอะไรเงี้ยทีนี้มันก็อาจจะแบบแผนเรื่องการเดินทางไปมาไปดูร้านด้วยมาทำงานวงการบันเทิงด้วยก็เลยแบบว่าอาจจะแบบเอ้ยต้องมาแผนเองมากขึ้นอะไรเงี้ยพี่เจนคนรั้งอะไรนะครับพี่เจนเขารังเลยตอนที่แบบเราไปบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยมีการคุยให้เข้าใจกันมากกว่าว่าแบบเราจะดูกันในพาร์ทไหนส่วนตรงนี้เต้จะดูแลตัวเองเป็นพาร์ทตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็คุยกันด้วยความเข้าใจครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาค่อนข้างนานเหมือนกันครับแล้วก็หมดพร้อมกับคู่จริงของเราปฏิใช่ครับเพราะว่าจริงๆตอนเริ่มสัญญาก็เริ่มพร้อมๆกันอะไรเงี้ยครับแต่หมดกันก็หมดพร้อมกันคนก็เลยถามว่าทำไมมันใจตรงกันขนาดนี้จับมือกันคือด้วยความที่วันแรกคือด้วยความที่มันมาด้วยกันอะไรอ่ะครับแล้วก็มีการจริงๆวันที่คุยกันก็คุยกันพร้อมกันทุก3คนใช่ก็เลยแบบก็คือแบบพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคุณเต้คุณติก็ปฏิเสธไม่ได้กันแหละคุณก็ต้องมองในแง่ลึกว่าน่ามีปัญหาเออไม่ฉีกสัญญาก็ต้องมีปัญหากันถึงได้ไปพร้อมสรุปว่าฉีกไม่ฉีกครับพี่เต้เตรียมเลยไม่โอ้โหเตรียมเลยจริงเป็นการหมดสัญญามากกว่าครับเป็นการหมดสัญญาแล้วก็แบบคือเดี๋ยวที่แจ้งไปเพราะว่าเหมือนจะได้งานหลายๆอย่างที่เราคุยจะได้ชัดเจนอะไรเงี้ยครับคือเราจบสวยดีแต่ว่าจบสวยไม่ได้มีปัญหาตามอย่างเมื่อวานก็ยังไปทำงานด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีการพูดคุยกันในงานที่เรายังทำงานด้วยกันอยู่ก็เลยบอกว่ากลัวว่าจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยแบบมีปัญหารุนแรงอะไรเงี้ยครับใช่ก็ไม่ได้หลังจากนี้แล้วเราเตรียมตัวยังไงจริงๆต้องเป็นอิสระครับจริงๆเราเป็นเพราะว่าของตีอ่ะคือสังกัดช่อง3ใช่ของเต้เป็นอิสระเลยใช่ก็ของตีเนี่ยเขาก็ยังมีทางผู้ใหญ่ช่อง3ที่จะต้องเวลามีงานก็จะต้องปรึกษาคุยกันอยู่ส่วนของเต้นี่ก็ จริงๆก็ตัดสินใจเองค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าที่ผ่านมาจริงๆก็พี่เจเขาก็ให้เต้ตัดสินใจเองเยอะมากๆแล้วเลยครับอย่างงานล่าสุดก็คือแบบเวลามีอะไรก็เอ้ยดูเองว่าอันนี้เราจะรับไหมอันนี้น่าสนใจไหมเอามานั่งสกรีนงานเองอยู่แล้วพี่ได้เคว้งเลยครับพอมันไม่มีผู้จัดการหรือมันไม่มีแบบต้องมาดูแลตัวเองเนี้ยกลัวที่มันจะรับมือไม่ไหวเคว้งมีครับมีความรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าเราเองแล้วก็ในบางพาร์ทเราก็ไม่ได้ทำงานเองมันก็คือมันก็เป็นการจริงๆมันก็คือการเติบโตเนาะบอกว่าได้ลองคุยเองได้ลองที่จะแบบโฮงานบางอย่างที่เราไม่เคยโฮเองอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าทำได้ครับกลัวมันแบบว่าในอนาคตงานมันแน่นแล้วมันจะโอ้สาธุนะสาธุไม่ทันเลยขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับสาธุก็คือแบบคิดว่าตัวเองรับมือไหวในเรื่องนี้คิดว่ารับมือไหวครับคิดว่ารับมือไหวแล้วรู้สึกว่าแบบเราคือที่ผ่านมาคือเต้ก็อย่างก่อนในนี้เราก็มีพาร์ทที่เราโฮทั้งมีเรื่องเพลงเรื่องการแสดงแถมร้านที่อยู่ต่างจังหวัดอีกอะไรเงี้ยคือเต้รู้สึกว่าก่อนอันนี้มันก็หนักออกมาแล้วเราก็เฮ้ยผ่านมาได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราไหวใช่อย่างที่พี่เต้บอกว่าอยากจะลองอะไรใหม่ๆบ้างอยากจะลองอะไรคะฮะในการทำงานถามน่าจะเป็นในการทำงานครับพี่ติ๊กอะไรคะไม่น่าจะเป็นแบบบทละครที่หลากหลายขึ้นหรือว่าอาจจะมีเรื่องของแบบบทที่ต่างประเทศที่แบบว่าติดต่อเข้ามาหรือเราที่เราเฮ้ยเราเคยลังเลที่จะแบบเฮ้ยจะไปอยู่นู่นเลยเหรอเป็นเวลาตั้งหลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราจะปรับตัวได้ไหมจะทำได้ไหมเรื่องภาษาเรื่องอะไรอยากจะคิดที่จะแบบลองมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ขอเรื่องในซีรีส์เหรอครับผมฝากได้ได้ครับหนังกำลังโอ้โหไปกระแสมากเลยไปหล่นรักคุณหมอหล่นรักคุณหมอเป็นไงบ้างเรื่องที่แล้วเป็นคุณหมออันนี้มาหล่นรักคุณหมอแทนแล้วก็ฝาก My Next Door ด้วยนะคะตอนนี้ก็ไปดูได้นะครับทาง Monomax นะครับก็เป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับมีความแฟนตาซีนิดนึงนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับเป็นอีกเรื่องที่เอาจริงก็บทฉีกสำหรับเต้มากๆเลยกันแล้วก็ต
ตอนเล่นก็เกินตัวเยอะไหมพี่ถามคำเดียวเพราะว่าไม่เยอะไม่เยอะที่จะแบบเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยมันจะมีฉากแบบว่าดูดีอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยชิ้นนะพี่พูดแล้วแรกๆอาจจะเอาไว้ขายจริงๆมันมีเรื่องราวความรักด้วยใช่ใช่ใช่ความวิววิวหลายคนโฟกัสเพราะว่ามันเป็นแบบบางทีต้องมีไม่ค่อยวิวใช่ไหมเซ็กซี่บ้างหรือซีนบ้างที่มันจะหนักหน่อยดูเดือดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ฝากด้วยนะครับจริงๆมันมีทั้งจริงๆมันออกเป็นแนวคอมเมดี้มากกว่าเวลาคือเหมือนอย่างที่คุยกันว่าแบบเฮ้ยนักแสดงคุยแบบอินเนอร์มันไม่ได้เป็นในแทงทางคาร์ดสเมนต์แต่ว่าจริงๆมันเป็นแบบข้างในมันคือความตลกความสนุกแล้วก็เป็นเรื่องราวความรักเป็นอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยจริงๆมันน่าสนใจนะครับในมุมของมนุษย์กับหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เป็นการนำเสนอความรักในรูปแบบนึงเห็นว่าตอนถ่ายทำแอบมีแบบอาการเขินกับสาวๆด้วยเพราะมันต้องแบบถึงเนื้อถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะเขินขนาดนี้ตอนแรกเราก็คิดเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอไปเล่นจริงเราแอบมีช็อตเกรงใจมีช็อตเขินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆพอเล่นไปสักพักก็ปรับตัวได้ก็สบายพอได้เวิร์กช็อปเยอะๆมันก็รีแลกซ์ได้คุยกับสาวๆไปตอนนั้นเขาบอกว่าบางคนมันต้องแบบเฮ้ยมันดูเดือดอ่ะมีน้องๆมาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเขินคือเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ายั้งกันแล้วเดี๋ยวมันจะเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฝากหน่อยค่ะครับก็ฝากภาพยนตร์นะครับ My Next Door นะครับดัง Mono Max ด้วยนะครับฝากร้องเพลงด้วยครับฮะไม่ใช่ครับ